ู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์นิวส์วันนะคะก็เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามนะคะหลังจากที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นนั้นบุกเข้ามาคุกคามถึงสถานีบ้านเจ้าพระยาโดยเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกับใครมาก่อนขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั้นก็ได้ระบุนะคะบอกว่าแก๊งวัยรุ่นดังกล่าวนั้นอาจมีการใช้ทะเบียนปลอมจึงเตรียมที่จะออกหมายจับค่ะนางสาวกลองทองเศรษฐสุดผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์นิวส์วันได้นำหลักฐานเอกสารพร้อมคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อร้อยตำรวจเอกประเสริฐทินรัตน์รองสารวัตรสอบสวนสน.ชนะสงครามหลังมีกลุ่มวัยรุ่นรวม4คนเข้ามาข่มขู่คุกคามโดยเกิดเหตุที่สถานีโทรทัศน์นิวส์วันอาคารบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์โดยนางสาวกลองทองเปิดเผยนะคะว่าในวันเกิดเหตุขณะที่ตนเองกำลังขับรถยนต์ส่วนตัวมาถึงสถานีเพื่อเตรียมจัดรายการยามเช้าริมเจ้าพระยาซึ่งออกอากาศสดในเวลา 6:30 นถึง 8:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามปกติขณะที่เจ้าตัวกำลังเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ชะลอนะคะเพื่อที่จะเลี้ยวรถยนต์เข้าไปในสถานีก็ได้มีชายวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีหญิงสาวซ้อนท้ายมาด้วยความเร็วแล้วก็ได้ทำการแซงในช่องจราจรด้านขวาอย่างกระชั้นชิดทำให้รถยนต์ของตนนั้นปาดหน้ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้หญิงที่ซ้อนท้ายนั้นเกิดความไม่พอใจและได้เดินเข้ามาภายในสถานีถึง2ครั้งพร้อมกับตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายและมีท่าทีคุกคามตลอดเวลาโดยนางสาวกลองทองย้ำว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกับใครมาก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนรู้สึกหวาดกลัวเพราะไม่ได้รับความปลอดภัยจนไม่สามารถที่จะจัดรายการข่าวได้ตามปกติจึงได้เดินทางเข้ามาแจ้งความในวันนี้ซึ่งจากการตรวจสอบเลขทะเบียนรถที่ได้จากกล้องวงจรปิดนะคะก็ไม่พบหมายเลขดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเลขทะเบียนใหม่ที่ยังไม่เข้าระบบหรือเป็นป้ายทะเบียนปลอมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของบ้านเจ้าพระยายังได้เข้าแจ้งความในความผิดข้อหาบุกรุกยามวิกาลต่อกลุ่มคนดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้เบื้องต้นนะคะตำรวจก็จะมีการเรียกพยานในที่เกิดเหตุเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนั้นลงพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและสถานที่ใกล้เคียงรวมถึงจะทำการออกหมายจับผู้ลงมือก่อเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป